ดวงเมืองปี2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดาวเดชอยู่เรือนการงานกรรมะระวังเจอวิกฤตศรัทธาโดยหมอพงศ์ขอนแก่นเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากต้องการที่จะเป็นนายกต่อไปคนที่30อีกสมัยเริ่มปี2562ดังที่บอกหัวเรื่องไว้ว่าดาวเดชอยู่เรือนการงานระวังเจอวิกฤตศรัทธาแต่หากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเจอสิ่งที่ไม่ต้องการไหมก็ต้องบอกว่าก็จะไม่เจอดาววิกฤตศรัทธาเพราะดาวเดชอยู่เรือนการงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่ในวัยเกษียณและไม่มีธุรกิจแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพคนใกล้ตัวใกล้ชิดที่สุดคือปัตตานีและหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสมัครใจลงเล่นการเมืองอย่างแรกคือไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีดาววิกฤตศรัทธาจะมีผลทันทีคือดาวเสาร์อยู่ราศีตุลเป็นเรือนกรรมะการงานคุมอยู่กับดาวจันทร์ตามทักษะเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอายุช่วงเข้าปีมีนา2562ถึงมีนา2563อายุย่าง66ปีดูทักษะตามบริวารดาวบริวารก็คือดาวอังคารดาวเสาร์เลข7ก็คือดาวเดชคือดาวอำนาจชื่อเสียงความโด่งดังดาวเสาร์อยู่ที่การงานก็แปลว่าจะมีดาวเดชอำนาจมีชื่อเสียงความโด่งดังในการทำงานการบริหารงานทำให้การบริหารงานลุล่วงไปได้ดีทั้งดาวเสาร์เลข7มีตำแหน่งของดวงดาวที่ดีคือเป็นดาวมหาอุดดูทักษะอายุ66ปีมีดาวอังคารเลข3เป็นบริวารมีดาวราหูเลข8เป็นดาวมนตรีเดิมดาวมนตรีเดิมคือดาวราหูจะจรเข้าราศีเมถุนในวันที่22กุมภาพันธ์2562ดาวเสาร์คือดาวเดชจรเข้าราศีธนูเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี2560จะเป็นดาวเดชเต็มยศเมื่อเข้ามีนา2562เมื่อเราดูดาวเสาร์ดาวราหูในปี2562จะจรเป็นอะไรกับลัคนาดาวเสาร์จะเป็นวินาศกับลัคนาดาวราหูจรเข้าราศีเมถุนมนตรีเดิมจะเป็นหริกับลัคนาดาวเสาร์ที่ราศีธนูจะจรทับดาวราหูเดิมของดวงชะตาเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีมาตรา44อยู่ในมืออะไรจะเกิดขึ้นดาวราหูคือดาวทหารตำรวจราหูเป็นดาวมนตรีเดิมจรเป็นหริเป็นช่วงที่เดินด้วยตัวของตัวเองคือต้องเดินด้วยตัวของตัวเองไม่มีคนอุ้มไม่มีคนประคองข้าราชการเหล่านี้จะต้องวางตัวเป็นกลางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทะเลาะกับสื่อจะใช้อารมณ์ใช้คำพูดตอบโต้แก้ตัวก็ไม่สามารถทำได้อีกหากยังประพฤติอยู่เช่นเดิมอะไรจะตามมาบรรยากาศการเมืองจะเป็นเช่นไรตามทักษะเราจะดูดาวที่สำคัญไม่ได้เป็นดาวที่ที่เป็นที่ตายในดวงชะตาเลขนี้อยู่ที่ราศีตุลเรือนกรรมะและราศีกรกฎมีดาวมฤตยูอยู่ราศีนี้ก็คือดาวหงุดหงิดขี้ลำคาญและเป็นดาวการเงินได้ด้วยดาววิกฤต
ที่ว่านี้คือดาวจันทร์เลข2มีตำแหน่งเสียคือเป็นกาลีดาวจันทร์กุมดาวเสาร์คือดาวเดชที่เรือนการงานนี่คือดาวบ่งบอกตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเจอวิกฤตศรัทธาหรือไม่และอีกทั้งดาวเสาร์เล็งราหูเป็นดาวขับไล่รัฐบาลในปี2562ถึง2563สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้เกิดดวงแตกตามดวงดาวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30จะราบรื่นได้ดี